ายงานสดนะคะคุณหมอนุ่นพร้อมไหมคะบรรยากาศจากวัดปากน้ำภาษีเจริญหลังการมรณภาพของสมเด็จช่วงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมีรายงานสดตับไปที่คุณพดุงศิลป์ศรีชัยโยผู้สื่อข่าวของเราปักหลักอยู่ที่นั่นพร้อมกับกองข่าวสื่อมวลชนเต็มไปหมดเลยที่หน้าวัดปากน้ำภาษีเจริญคุณพดุงศิลป์มีรายงานค่ะขอบคุณครับบรรยากาศที่วัดปากน้ำภาษีเจริญแห่งนี้ยังคงปกตินะครับยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆขณะที่เจ้าหน้าที่วัดและก็พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่นะครับต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการจากทางวัดอีกทีหนึ่งครับเมื่อช่วงเช้านะครับผมเดินทางมาที่วัดปากน้ำภาษีเจริญแห่งนี้ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับก็เพื่อมาติดตามบรรยากาศภายในวัดนะครับว่าจะมีความเคลื่อนไหวใดๆบ้างซึ่งบรรยากาศภายในวัดก็ยังคงปกตินะครับยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวนะครับมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาที่วัดเพื่อมาทําบุญกราบไหว้องค์พระประธานขนาดใหญ่ตามปกตินะครับจากนั้นผมได้ไปสอบถามเจ้าหน้าที่วัดซึ่งส่วนใหญ่ก็ยืนยันตรงกันนะครับว่าทราบข่าวจากทางสื่อมวลชนและสำนักข่าวต่างๆแต่ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการคาดว่าตอนนี้ศิษยานุศิษย์น่าจะอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชสถานที่ที่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ช่วงสุดประเสริฐมรณภาพอย่างไรก็ตามมีรายงานนะครับว่าในช่วงบ่ายวันนี้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะเดินทางมาประชุมกันที่วัดปากน้ำภาษีเจริญครับผมได้ไปสอบถามชาวบ้านและผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบวัดนะครับอย่างแม่ค้าขายน้ำท่านนี้ก็บอกว่าทราบข่าวจากช่องทางต่างๆทางสื่อช่องทางต่างๆนะครับแต่ส่วนตัวก็ยังไม่ยืนยันชัดเจนนะครับว่าจะเป็นข่าวจริงครับซึ่งก็ต้องรอจากการแถลงการจากทางวัดอีกครั้งหนึ่งไปฟังเสียงของแม่ค้าครับทราบข่าวท่านสมเด็จช่วงละสังขารตอนไหนนะครับสายๆนิดนึงค่ะสายๆทราบจากช่องทางไหนครับจากทางโทรศัพท์แต่ว่ายังไม่ชัดเจนเพราะว่าเขายังไม่ได้แถลงการก็เลยไม่กล้าพูดอะไรอ๋อก็คือทราบจากทางสื่อมวลชนทางสื่อต่างๆค่ะวันนี้คือสถานการณ์มันก็ยังปกติใช่ไหมครับก็ยังปกติมีใครมาสอบถามไหมพี่ว่าสอบถามจากทางที่ไม่ได้ถามที่พี่แบบอยู่ที่นี่มาขายของที่นี่ลูกศิษย์ลูกหาที่เคยมาไหว้ที่นี่มีใครมาสอบถามกับพี่โดยตรงไหมครับว่าจริงหรือเปล่าอะไรมีคนโทรมาหาบ้างไหมฮะมีค่ะอ๋อมีก็ถามแบบนี้ใช่ไหมพี่แต่ว่าก็ไม่กล้าตอบอะไรออกไปเพราะว่ากลัวความผิดพลาดอ๋อก็รอยืนยันแถลงการอย่างเป็นทางการจากทางวัดอีกทีนึงค่ะตอนนี้นะฮะค่ะดาพี่ขอบคุณมากครับพี่คุณผู้ชมครับล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองครับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้มีแถลงการออกมาแล้วนะครับความว่าสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ช่วงสุดประเสริฐมรณภาพณโรงพยาบาลศิริราชเมื่อวันที่9ธันวาคม2564ตามที่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ช่วงสุดประเสริฐเจ้าอาวาสวัดปากน้ำเข้ารับการรักษาอาพาธในโรงพยาบาลศิริราชตั้งแต่วันที่26มีนาคม2563โดยคณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอาการอาพาธในโรงพยาบาลมาโดยตลอดจนถึงวันที่9ธันวาคม2564เวลา5นาฬิกา48นาทีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ช่วงสุดประเสริฐได้มรณภาพอย่างสงบณตึก84ปีชั้น6ตะวันตกโรงพยาบาลศิริราชจึงเรียนมาเพื่อให้ศิษยานุศิษย์และประชาชนทั่วไปทราบซึ่งนั่นก็เป็นแถลงการล่าสุดที่ออกโดยโรงพยาบาลศิริราชนะครับซึ่งผมก็ยังคงปักหลักอยู่ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญแห่งนี้ซึ่งถ้าหากมีความคืบหน้าผมจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกลับเข้าไปช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับขอบคุณมากค่ะคุณพดุงศิลป์ศรีชัยโยนะคะซึ่งอยู่ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญตอนนี้ศิษยานุศิษย์ก็เดินทางกันไปที่วัดปากน้ำภาษีเจริญกันไม่ขาดสายนะคะส่วนเมื่อเช้าทางเราผ่านมาที่เสถียรธรรมสถานนั้นเนี่ยวันนี้กลับคืนสู่ความเงียบสงบดังที่เคยเป็นมาประตูของเสถียรธรรมสถานแม้จะปิดสนิทแต่ว่าทุกคนก็ส่งกำลังใจไปให้กับบรรดาศิษยานุศิษย์ของท่านคุณยายแม่ชีกันทุกคนเลยนะคะก็ขอเป็นกำลังใจทุกคนแล้วก็
กราบสวัสดีไปยังทุกท่านด้วยเมื่อวานดูการถ่ายทอดสดไหมคะดูการถ่ายทอดสดเนี่ยเป็นพิธีเต็มไปด้วยความเรียบง่ายกลับคืนสู่ธรรมชาติอย่างสุขสงบจริงๆเลยค่ะแล้วก็ทุกคนก็ไปกันหนึ่งแน่นนะคะวันนี้ก็เงียบมากเรียบร้อยมากนะคะเอาละค่ะไปที่ดูกันเรื่องของตชด.จังหวัดตากนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ลาดตระเวนที่บริเวณท่าข้ามแม่น้ำเมยทางธรรมชาติหมู่ที่6ตำบลแม่จะราอำเภอแม่ระมาดพบชาย3คนค่ะเป็นชาวเมียนมามอเตอร์ไซค์1คันที่ริมฝั่งแม่น้ำเมยเข้าไปตรวจสอบเนี่ยชายทั้ง3ก็ทิ้งมอเตอร์ไซค์วิ่งหนีไปตำรวจตามจับมาได้2คนขยายผลไปเจอเมียนมาอีก7นะพร้อมกับมอเตอร์ไซค์อีก10ก็จาก3ไปเป็น10ก็ไปคุมตัวชายทั้ง7น่ะวิ่งหนีเข้าป่าอ้อยเจ้าหน้าที่ตามไปพบเมียนมาทั้งหมดนี่ชำนาญการมากเลยในพื้นที่ค่ะหลบหนีไปมาเจ้าหน้าที่นำเมียนมา2คนกับมอเตอร์ไซค์7คันไปที่กองร้อยตชด345ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแม่ละมาดไปตรวจหาโควิดตำรวจแม่ละมาดรับตัวไปดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปพร้อมทั้งมอเตอร์ไซค์ก็จะประสานตรวจสอบว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ข่าวมีแค่นี้คือไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านี้เราต้องการข่าวที่มีมากกว่านี้ว่าตำรวจเจ้าหน้าที่พาเมียนมาไปแล้วไปยังไงต่อไปฉีดยาไหมกักตัวกี่วันเสร็จแล้วส่งกลับหรือเปล่าหรือว่าหลุดลอดมือออกไปสู่ระบบของแรงงานต่างด้าวคือเหมือนกับทางการเราฟอกให้เสร็จสับเลยอย่างนั้นหรือเปล่านะคะเราก็จับได้ไม่หมดไปเจอ7คนได้วิ่งหนี7คนไปทั้งหมดแล้วบอกว่าแรงงานต่างด้าววิ่งหนีหลบไปเนี่ยเพราะว่าชำนาญพื้นที่เก่งตรงแรงงานต่างด้าวเนี่ยชำนาญพื้นที่มากกว่าตำรวจท้องถิ่นอีกอ่ะใช่อันนี้ข่าวนี้ตลกมากแล้วเราเจอที่พื้นที่นี้ประจำเลยนะคะ คือไปมากันเหมือนแบบเหมือนข้ามประตูข้ามธรณีประตูอ่ะ ข้ามไปข้ามมาข้ามมาข้ามไปแล้วเราก็ฉีดยาให้แล้วยังไงต่อไปอะคะ เราจะต้องอยู่อย่างนี้กันต่อไปหรือนายกรัฐมนตรีวันนี้ออกมาบอกว่าเราต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะโอมิครอนของเราอะนะคะแต่ว่าคือเรื่องล็อกดาวน์เนี่ยเรายังไม่มีคือชีวิตต้องดำเนินต่อต่อไปภายใต้โควิด-19 ภาพรวมแม้จะติดเชื้อลดลงแต่ประชาชนทุกคนอย่าแชร์เชือนต้องออกไปฉีดวัคซีนกันให้หมดนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีออกมาเตือนเรื่องนี้และในเพจ Facebook ของสถานเอกอัครทูตจีนประจำประเทศไทยค่ะก็มีข่าวดีมานำเสนอให้กับคนไทยรัฐบาลจีนถวายวัคซีนซิโนฟาร์มอีก 200,000 โดสให้แด่ราชวงศ์ไทยค่ะแด่ราชวงศ์ไทยนะคะเมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาวัคซีนซิโนฟาร์ม 200,000 โดสค่ะวัคซีนซิโนฟาร์ม 200,000 โดสที่รัฐบาลจีนถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒนะวรคัตติยราชนารีส่งมาถึงกรุงเทพแล้วเมื่อเช้านี้ตอนเช้ามืดเลยจีนส่งมอบวัคซีนให้กับไทยทั้งหมด 50.35 ล้านโดสค่ะมิตรแท้จริงๆคราวนี้ 200,000 โดสแด่ราชวงศ์ไทยค่ะนะคะแล้วก็ทางกทม.อัปเดตนะคะตอนนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยทำเรื่องนี้ดีมากคือชาพลัสก็แปลว่าถ้าร้านไหนเนี่ยทดติดป้ายว่า SHA Plus เนี่ยแปลว่าร้านนี้ทุกคนในร้านนี้ได้ฉีดวัคซีนครบโดสไปที่เรียบร้อยและก็มีการตรวจ RT-PCR แล้วแล้วก็ตรวจ ATK อย่างเป็นประจำสม่ำเสมอเขาก็บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็ผ่านมาตรฐานแล้วนะคะกทม.เชิญชวนพี่น้องประชาชนลงทะเบียนรับวัคซีนโควิดผ่านแอป QQ ค่ะไปดูในแอปนี่นะคะกทม.บอกว่าใครที่ยังไม่ได้ฉีดจะมีเจ้าหน้าที่คือชุดเดินเท้าของกทม.เนี่ยอันดับที่1จะเข้าไปที่ชุมชนแล้วก็จะมีรถบริการฉีดเคลื่อนที่แล้วนะคะไปที่จุดต่างๆคือใครที่ออกมาไม่ได้เนี่ยก็จะไปหาเลยแล้วก็จะมีที่ศูนย์ไทยญี่ปุ่นดินแดงโรงพยาบาลสังกัดกทม.11แห่งนะคะเพื่อครอบคลุมพี่น้องประชาชนตอนนี้เนี่ยกทม.เนี่ยยอดการฉีดลดลงเพราะว่าฉีดไปเยอะมากฉีดไปเยอะมากแต่ยังมีวัคซีนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยศูนย์ฉีดกทม.มีที่ไหนเข้าไปในเว็บไซต์ได้เลยหรือใช้แอปพลิเคชัน QQ ค่ะ QUEQ นะคะแล้วลงทะเบียนแล้วก็ไปฉีดวัคซีนได้เลยสำหรับ18ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะที่ประสงค์จะฉีดแต่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์มาลงทะเบียนออนไซต์ได้เลยนะคะเอาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนมาหรือพาสปอร์ตมาแล้วก็เอามือถือมาด้วยเขาจะได้ลงแอปพลิเคชันให้รีบไปฉีดนะคะวันนี้ค่ะมีข่าวดีจะบอกหมอบุญไม่ใช่บอกทุกคน บอกทุกคนค่ะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะเชิญชวนพี่น้องประชาชนลงทะเบียนรับบริการฉีดโมเดอร์นาเข็มกระตุ้น
โมเดอร์นาเข็มกระตุ้นค่ะสำหรับประชาชนทั่วไปขีดเส้นใต้ไม่เสียค่าใช้จ่ายฟรีแปลว่าฟรีฉีดโมเดอร์นาฟรีค่ะเปิดให้ลงทะเบียนฉีดเข็มกระตุ้นนะคะสำหรับใครสำหรับแอสตราที่ผ่านมา2เข็มแล้วภายในสิงหาหรือได้รับซิโนแวคซิโนฟาร์มครบ2เข็มในเดือนกันยายนแล้วมาฉีดเข็มกระตุ้นได้เลยฟรีค่ะไปสแกน QR code ลงทะเบียนในจุฬาบูสเตอร์ได้เลยนะคะและเปิดลงทะเบียนตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วบ่าย2โมงแล้วพอลงทะเบียนปุ๊บเรียบร้อยเนี่ยเขาจะมีรายละเอียดว่าให้ไปรับวัคซีนที่ชั้นอะไรตึกอะไรแล้วไม่เอา walk in จุฬาบอกอย่ามา walk in ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเนี่ยสแกน QR code ได้เลยนะคะฝ่ายประชาสัมพันธ์จุฬาลงกรณ์ค่ะประกาศเมื่อวานนี้โมเดอร์นาฟรีเข็มกระตุ้นครับเป็นคนส่วนใหญ่อย่างผมเนี่ยฉีดแอสตราเซเนกา2เข็มภายในได้กำหนดแล้วที่จะได้ฉีดเพราะว่าผมฉีดเข็มที่2เนี่ยภายในเดือนสิงหาคมสิงหาเดี๋ยวก็ได้ไปฉีดฟรีแล้วครับจะได้ฉีดโมเดอร์นาฟรีได้ฉีดโมเดอร์นาฟรียินดีด้วยนะเธอแต่ไม่ต้องหนกเป็นเหยื่อยินดีด้วยนะเธอเอาละ